พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน YSC สู่ Intel iSEP การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต้องพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วยครับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติครับสวทช.จัดการแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือ YSC ครั้งที่21ซึ่งหนึ่งในโครงงานที่ชนะเลิศได้แก่โครงงานการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซ็นเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรงโดยทีมเยาวชนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมซึ่งโครงงานมีจุดเด่นที่ช่วยให้กระบวนการทำความสะอาดสระว่ายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดใช้สารเคมีใช้เวลาพักสระน้อยลงเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมน้องๆทีมนี้ยังได้เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยนำโครงงานนี้ไปร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนานาชาติ Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่70ร่วมสร้างบุคลากรด้านวทน.โดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000